และนี่คือชีวิตหนึ่งวันของเมคาในเวลาประมาณตีสามตีสี่ตีห้าของทุกวันก็จะมีเสียงแง้วแง้วเรียกปลุกเพื่อที่จะออกไปหาอะไรกินหรือออกไปแบบว่าอยากไปข้างนอกอ่ะอ่ะโอเคพอเราตื่นปุ๊บเราก็ต้องพาเขาลงไปก่อนครับไปหาอาหารให้เขาก่อนใส่อาหารปึ๊บ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 แล้วก็ต้องรอเขากินให้เสร็จด้วยนะครับไม่งั้นไม่มีสมาธิถ้าไม่รอนี่คือวิ่งตามอ่ะกลายเป็นไม่ได้กินไปอีกแบบใจจดจ่ออยากจะออกแต่ข้างนอกไงช่วงนั้นคือแบบว่าใกล้ติดสัตว์ละทำความสะอาดห้องน้ำให้เขาด้วยเก็บใส่ถุงกวาดไม่เคยทำให้มันไม่เลอะเลยต้องสะบัดทรายออกมาไม่รู้ทำไมก็สะบัดในนั้นไม่ได้หรือไงต้องออกมาสะบัดข้างนอกอ่ะขึ้นไปก็วิ่งตามมาก็คือแบบอยากออกอ่ะอยากออกข้างนอกอ่ะเราก็อยากนอนต่อไงก็ให้ออกไปข้างนอกคือไอ้บริเวณเนี้ยตอนนั้นเขายังไม่กล้ากระโดดลงไปแต่หลังจากที่คลิปนี้ออกไปแล้วคือตรงนั้นไม่มีประโยชน์ละเพราะกล้าโดดลงไปแล้วเกาะหาแมวตัวอื่นอ่ะเบื่อแล้วเอาเข้าบ้านอันนี้ก็คือเกือบ 7-8 โมงแล้วเราตื่นมารับเขาอีกทีหนึ่งก็ร้องจะออกอย่างเดียวอันนี้ก็คือช่วงสายๆแล้วอ่ะให้อีกสักครั้งหนึ่งประมาณ10โมง11โมงเนี่ยแหละไปเชิญออกไปถูไถออกไปดูนกดูไม้กิ้งเกือกสเปรย์ไปให้สะใจไปเลยเดินดมเป็นหมาเลยถูฉี่ไปแบบเขาเรียกว่าแผ่อิทธิพลตัวอื่นจะได้ไม่กล้ามาแต่ก็เห็นกล้ามาตลอดอันนี้นอกบ้านอ่ะให้มาดมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเพื่อทีนี้ก็เผลอปีนขึ้นไปอีกคือถ้าจับไม่ได้เนี่ยคือจบเลยนะไปเลยจะกลับมาอีกทีไม่ค่ำก็ตอนเช้าแต่พอดีคว้าได้ก็เลยเรียนเชิญเข้าบ้านครับทำตัวไม่น่าไว้วางใจให้ปล่อยออกไปก็จะอยู่จนถึงเย็นอ่ะอ้าวหิวกินอันนี้ก็บ่ายละกินนะกินเสร็จอยากออกอีกแล้วอยากออกอีกแล้วชีวิตคือต้องการอยู่ข้างนอกไอ้แมวที่เขาอยู่ข้างนอกก็อยากมีบ้านไอ้แมวมีบ้านแต่ไม่อยากมีบ้านอยู่เดี๋ยวก็ปล่อยวัดเลยไม่พอใจไม่ให้ออกก็ไม่พอใจงุกงิกอยู่อย่างนั้นน่ะอยู่นั่นแหละพยายามหงุดหงิดเดินบนกินเย็นพอดีกินอีกแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วงแบบว่าจะ6โมงทุ่มมึงแล้วเริ่มเหนื่อยเริ่มง่วงแล้วฟ้าสุดท้ายก็ขอนอนก่อนในระหว่างนั้นผมก็จะต้องไปอาบน้ำอะไรให้เสร็จนะครับแล้วก็ขึ้นมาบนห้องครับผมขึ้นมาบนห้องก็เอากระดาษเปียกเช็ดเนื้อเช็ดตัวนิดหน่อยแต่อันนี้ยังไม่ทันได้เช็ดเลยขึ้นไปนอนซะแล้วแล้วก็หลับไปแล้วเดี๋ยวพอตีสองตีสามตีสี่ตีห้าก็เหมือนเดิมจบ1วันของเมคาสวัสดี